ไปดูอีกหนึ่งกรณีนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านทีมข่าวนิวส์18ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูเป็นชาวบ้านที่สมุทรปราการนี่เองบอกว่ามีเสาไฟฟ้าเอียงแล้วเขาเนี่ยห่วงเรื่องความปลอดภัยคุณประวันเอียงเหมือนหอเอ็นพิซ่าอย่างนี้เลยเอียงกระเท่แบบนี้เลยแล้วก็กลัวว่ามันจะมีอันตรายหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงจังหวัดสมุทรปราการเองก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนายจิรพลทองโทหัวหน้าแผนกออกแบบและประมาณราคาการไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการก็บอกว่าเสาไฟฟ้าที่เอียงมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นเสาที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งการดำเนินการสามารถทำได้2กรณีก็คือทางเจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการแก้ไขเองแล้วก็ต้องทำการยื่นเรื่องของานย้ายหรือแจ้งให้กฟน.ดำเนินการให้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพราะนี่คือพื้นที่ของเจ้าของบ้านพื้นที่ส่วนบุคคลส่วนเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะอันนี้จะเป็นความรับผิดชอบของทางกฟน.โดยตรงอยู่แล้วสาเหตุของการเอียงของเสาเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นการดึงรั้งของสายสื่อสารเพราะมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วสายอื่นสายนู้นสายนี้ดูคุณประวันมันระโยงระยางไปหมดใช่ก็เลยดึงทำให้ตัวเสาเนี่ยเอ็นมานะครับซึ่งอาจจะต้องมีการปักเสาไฟฟ้าเพิ่มเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเสาที่มีอยู่ค่อนข้างที่จะมีระยะห่างกันพอสมควรคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณไม่เกิน20วันทำการนะครับชาวบ้านก็ร้องเรียนมาเพราะเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง